โยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจอกับล็อกแล้วก็ Hey yo man what's up ไม่ได้เจอกันนานเลยวะชีมาอาโฉชื่ออะไรนะชีอาฉีไม่อาโฉเฮ้ยโหลิปากแดงอ่ะฉีวันนี้กินเผ็ดมาป่ะเราเล่นวันนี้เราไม่ได้จะมาทำคอนเทนต์อาฉีเว้ยแต่ว่าเราจะมาทำคอนเทนต์ของสิ่งนี้ติดถอดไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนี้ทุกคนผมสีผมคือจะให้เปิดคลิปทั้งสภาพนี้หรือให้ไปถอดมาก่อนถอดมาก่อนแล้วกันโหล็อกนายเจอเรานะไม่คิดถึงเราเลยหรอไปรีบเลยไปรีบไปถอดเลยเราอุตส่าห์ไปเล่นแบบกล้ามมานะไหนวะกล้ามนมมาระหว่างที่เช้งไปเคลียร์ทรงผมนะครับเราจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจของคลิปนี้คือเราเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าสิ่งนี้นั่นก็คือซอสมาม่าเผ็ดที่เราทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้นี่ไม่รู้กี่คลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยซอสมาม่าเผ็ดเนี่ยมันจะชอบไปติดตามปากติดตามเสื้อผ้าติดตามอะไรแล้วมันจะเช็ดไม่ออกสีมันจะตราตึงอยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็เลยมีไอเดียที่จะแบบว่าย้อมสีผมด้วยนี่เลยมาม่าเผ็ดเกาหลีเพราะมันจะเป็นสีแดงๆใช่ไหมเราก็เลยสั่งวิกสีขาวมาโอ้โหจริงๆก็เท่เหมือนกันขอลองใส่หน่อยเหมือนเอาแปะออกลูกโอเลี้ยงแก้วอ๋อโอเคเดี๋ยวลูกให้นะพร้อมนะครับเหมือนเอาแปะขายโอเลี้ยงนะครับนั่นแหละเราจะมาลองทำกันดูซิว่าเราจะสามารถเปลี่ยนสีผมสีขาวให้เป็นสีส้มๆแดงๆด้วยซอสมาม่าเผ็ดได้หรือไม่ใช่จริงๆที่สั่งวิกมาก็พออย่างนี้แหละไม่กล้าหลอกกับหัวตัวเองอ๋อเออขึ้นคำเตือนตัวใหญ่ๆเลยน้องตัดต่อตัวใหญ่ใหญ่อีกใหญ่อีกใหญ่แล้วล่ะคือห้ามเอาทำกับผมจริงเพราะว่ามันเป็นพริกนะทุกคนมันอาจจะแสบระคายเคืองผิวได้ เราแค่อยากรู้ว่าสีเขาจะติดผมไหมเราก็เลยซื้อวิกซื้อผมปลอมมา ไม่บอกถอดไม่บอกเลยโถเราเลยซื้อผมปลอมมาเพื่อจะลองกับผมปลอมจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อหนังหัวแล้วก็ไม่เข้าหน้าเข้าตานะคะอีกอย่างเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับใช่เพราะฉะนั้นย้ำอีกรอบคลิปนี้เป็นคลิปทดลองไม่ใช่คลิปแนะนำให้ทำตามโอเคไหมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปทำตามนะครับห้ามทำตามที่บ้านที่โรงเรียนก็ไม่ได้ที่ห้องน้ำก็ไม่ได้ที่ไหนก็ห้ามทำตามทั้งนั้นโอเคนะไปลุยกันก่อนที่เราจะไปเริ่มทำก็ขอใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะเละตอนเด็กๆได้ชอบมากนะครับตัวละครอันนี้นี่เดวิลเมคายเป็นสีนี้เลยชื่อดันเต้ได้ไหมวะได้ไหมอันนี้ดันตู้ดันตู้มีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงคาเนกิคาเนกิเรื่องโตเกียวกูหนังตาแดงๆหน่อยใช่ใช่อันนี้โตเกียวมึงกูไปใส่กูรีบมาเรามาเริ่มต้นย้อมสีผมกันเลยนะครับก่อนจะทำเนี่ยเราขอพรีเซนต์หิ้งแท่นแท่นหิ้งหรือแท่นหรืออะไรก็ตามนะครับ DIY จากกล่องพัสดุเน่าๆหนึ่งกล่องแล้วก็ที่วางหูฟังของเราเองเราควรจะมีไอตัวที่ตั้งเม็ดไหมฮะที่เป็นไม่มีนี่เราจะให้เขาอยู่บนอย่างนี้ไปก่อนซึ่งเราจะทำการย้อมครับทีละครึ่งนะดูว่ามันจะไปรอดไหมถ้าเกิดว่าย้อมครึ่งนึงแล้วไม่รอดอย่างน้อยก็มีครึ่งนึงไว้นะครับถือว่าเป็นการเทียบ before after ให้ดูภายในหัวเดียวเลยอะโทโดโรกิสไตล์แบบโทโดโรกินี่เรื่อง My Hero นะเฮ้ยโอ้โหมันจัดทรงเป็นทรงหนวดปลาหมึกตูดกระดกได้ด้วยว่ะเราจะเริ่มย้อมสีผมกันเลยนะครับเราจะใช้แปรงของแถมจากบอนชอนและซอสสมาม่าเผ็ดดูสีของนางซะก่อนหอมหิวข้าวถ้าเกิดสีติดจริงนี่จะพีคมากนะคะเราก็ไม่รู้นะลองไปพร้อมกันเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนหลักฐานที่เราทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าไอ้ซอสมาม่าเผ็ดเนี่ยมันเปื้อนอะไรแล้วมันเช็ดไม่ออกจริงๆไม่ได้โม้ดูดิ นี่คือร่องรอยซอสมาม่าเผ็ดจากคลิปซุปเปอร์มาม่าเผ็ดซุปเปอร์มาม่าเผ็ดใช่ที่เราทำคือเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกคือแบบโอ้โหถ้าจะติดทนขนาดเนี้ยก็ต้องย้อมสีได้แล้วล่ะเดี๋ยวช่างจะทำให้นะคะวันนี้เอาทรงอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาสีไม่ได้เอาทรงเอาสีเออนั่นแหละค่ะเอ๊ะคุณลูกค้านี่ค่อนข้างจะหัวหลวมนะคะเนี่ยกลับไปไม่เจอกระโหลกเลยค่ะสีมาม่าเผ็ดค่ะเออสีมาม่าเผ็ดเหรอคะเสียงคุณลูกค้านี่น่ารักทรงแหวกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเราจะเริ่มแหวกแบบที่มันเป็นเครื่องใช่จริงจริงแล้วถ้าทำสีผมนะเขาจะต้องแบบมีความแบบแยกชงแยกชั้นแยกเลเยอร์คือแบบมันก็ควรจะทำอย่างนั้นน่ะแต่ว่าแยกบอดายเอาเป็นว่าแล้วก็บกเลยแล้วกันเนาะบกไปเลยต่อไปนี้จะเป็นช่วงลักซิกาซาลอนนะครับเอาแล้วนะลักซิกาซาลอนไปเลยจิม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 ขอเพลงวิวหน่อยไปแล้วเหรอบอกเลยว่าร้านนี้ครับย้อมแดงได้เขียวย้อมเขียวได้น้ำเงินนะครับลักซิกาซาลอนเดี๋ยวนะถ้าเห็นก็สยองแล้วที่นี่เราจะใช้มือช่วยต้องมีการขยี้นะครับพี่จี้จี้แต่จะขยี้วิกให้แหลกเฮ้ยมุกมันเอาแล้วเฮ้ยทำไมมันเป็นสีส้มล่ะดูดิว่ามัน
ออกส้มๆมันกลายเป็นสีส้มน่ะสำหรับใครที่สงสัยนะคะมันมีคนสงสัยแบบเราไหมหรือว่าเราโซนเกินไปล็อกสำหรับใครที่สงสัยว่าถ้าซอสมามะเผ็ดเกาหลีเนี่ยมาทำสีผมจะได้สีอะไรเนี่ยเราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะคะอุ๊ยเท่เฮ้ยกระเป๋าอย่ามาพูดเฮียลูกกิ่งกูดเหมือนเราจะใช้ชีวิตบนการ์ตูนอนิเมะมากกันเกินไปหรือเปล่าเออสายอนิเมะเราจะชอบนะคะหัวกลิ่นอร่อยมากเป็นสีผมที่กลิ่นอร่อยมากเฮ้ยแต่เราไม่ได้จะทำมาทิ้งไว้นะเว้ยเดี๋ยวเราต้องล้างก่อนนะครับสุดท้ายไม่งั้นมันจะแบบโอ้โหเหนียวเนอะหนักมากแต่เราอาจจะต้องหมักเขาไว้นิดนึงเหมือนอารมณ์แบบทำสีผมจริงอะไรอย่างงี้นะใช่ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอะไรประมาณนั้นเราขอเว้นโคนไว้นิดนึงแล้วกันแบบให้มันแบบไล่สีแบบแฟชั่นเฮ้ยมันก็เท่อยู่นะกระดังกระด่างเบาๆเป็นเล่นไปนะเท่อยู่นะแต่แบบถ้าเกิดใครเอาแค่ซองเดียวไม่รู้มันจะได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้มันได้เป็นขวดไงคือเราใช้เป็นขวดเลยนะครับไม่รู้จะหมดหรือเปล่าจะพอหรือเปล่าเฉยๆไม่เป็นไรเราลองเท่าปริมาณหนึ่งแล้วกันคือเราอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นสียังไงเราไม่ได้อยากจะทำมันทั้งหัวเนอะหรอไหมมันเป็นแค่การทดลองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องยาวๆไว้ไหมได้ๆตั้งทำแล็บไว้ดีกว่าอัปเดต 2.0 นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ผิวข้างไม่แต่ได้กับคู่หัวนะเองสีสวยเหอะทุกคนดูดิน้ำตาลแจงอะแต่เดี๋ยวนะโคโดโลกิเนี่ยเหมือนว่าสีแดงมันจะอยู่ด้านซ้ายไหมวะอันนี้อะไรโคโดโลเกะโคโดโลเกะกะเนี่ยทุกคนเห็นไหมสีมันจะออกแบบแดงๆช่วงๆนะครับไม่ได้แดงขนาดนั้นเอาจริงป่ะสีเหมือนรอนวิสลีย์ฉันรอนรอนมันก็สีประมาณนี้เลยนะอันนี้อะไรเละกี้ทีไงเละกี้ทีแล้วนะตอนนี้สงสารที่วางหูฟังกูมากเหนียวไปหมดเดี๋ยวไปล้างนะลูกกูไม่ได้เกิดมาทำแบบนี้ถ้าทำมาให้กูไว้วางหูฟังพวกมึงเอากูมาเละเทอันนี้แล้วก็มามัดหางแกะนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะลามไปฝั่งเละเทะไปหมดตอนนี้ไม่รู้ว่าตรงกลางอยู่หรือเปล่าอาจจะหนักมาทางซอสมามะเผ็ดแล้วเนี่ยลักษิกาบาร์เบอร์นะครับลักษิกาผู้ไม่เคยทำอะไรตรงกลางลักษณะเหมือนโดนตีหัวแตกและเลือดอาบข้างเดียวนะครับ วิกอันนี้นะครับเฮ้ยอย่าดีมองทางนี้ก็เท่อยู่นะเฮ้ยแต่เวลางานศิลปะมันยังไม่เสร็จนั่นแหละอย่าเพิ่งไปตัดสินนะใช่มันยังไม่เสร็จในที่สุดครับตอนนี้เราก็ทาไปแล้วครึ่งหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วและอีกอย่างนึงคือซอสเราหมดแล้วโว้ยใช่ได้ที่มันหมดนี่อาจจะเพราะอีเชงทำหกเยอะมากก็ได้ก็นั่นแหละได้ประมาณเท่านี้นะคะดูด้านหน้าหน่อยครับเป็นส่วนไหนคือด้านหน้าก็ไม่รู้ตอนนี้งงไปหมดแล้วนี่ครับด้านหน้าโอเคเฮ้ยได้อยู่ครึ่งนึงอยู่สีมันสวยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหมักทิ้งเอาไว้เอาสักชั่วโมงนึงเลยแล้วกันจะได้สีติดดีๆดูซิว่าจะได้สีอะไรครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ40นาทีแล้วครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะนานพอแล้วเดี๋ยวเราเอาวิกที่เราย้อมสีด้วยซอสมะม่าเผ็ดเนี่ยไปล้างกันทุกคนโอเคทำไมกินฉุนเหมือนใครทำผัดกะเพราวะจามจนน้ำมูกไหลหมดแล้วเนี่ยมันฉุนมากเลยตอนล้างอ่ะมันมีบางหย่อมก็อ่อนๆเข้มๆนะแอบสวยอ่ะไม่เป็นไรแบบว่าไล่สีอะไรนี้แล้วก็จะขยี้เบสเลยนะคะแล้วจะเจอกันครับทุกคนไม่เราล้างจนสะอาดแล้วมันเป็นประมาณนี้แหละมันออกเป็นแบบส้มอ่อนเออส้มอ่อนๆนะครับก็สวยดีนะเออสวยดีเดี๋ยวต้องไปทำไงใครเป่าใช่ไหมคือเป่าคือในลูกตาจากลูกตาที่เราเห็นน่ะมันเป็นสีส้มอ่อนๆแบบสีนามิอ่ะโอ้ยขอดูหน่อยเนี่ยพี่เฮ้ยมันอยู่ด้านนี้อ่ะเป็ดหล่อเลยเฮ้ยแต่มันเป็นสีที่สวยดีนะเออดูดิเป็นสีแบบส้มๆทองๆอะไรอย่างงี้ก็มันเผ็ดเอามาทำสีผมสวยอยู่นะเออแต่เหมือนเดิมนี่เป็นคลิปทดลองไม่แนะนำให้ทำตามทุกคนมันเป็นเท่านั้นนะครับพูดเลยว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่ตอนล้างจนเป่าแสบจมูกมากตอนล้างนี่ฉุนมากแสบจมูกมากทรมานจมูกก็เราพยายามจะทำให้เป็นแบบโทโดโลกินะแล้วก็ครึ่งอยู่ปะอันนี้เป็นโทโดโลกาโทโดโลคิกะมากอันนี้นี่ช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพอย่างชัดๆนะคะอันนี้นี่ before after เฮ้ย
แก้มหมุนเลยดีกว่าอ่ะ before yeah after โชคจอนมึงแพรมคือวิกมันผมค่อนข้างบางนะคะเป็นวิกราคาถูกที่เราซื้อมาเล่นนะเออสำหรับใครที่แบบอุ้ยเสียดายวิกอะพี่เดี๋ยววิกมันเจ๊งมันเป็นวิกราคาถูกลูกเราซื้อมาเพื่อทดลองและอยากทดลองนะคะใช่ๆถือว่าสำเร็จเนาะซอสมะมะเผ็ดแม่งยอมสีผมได้จริงเย้เจ๋งมากทุกคนสุดยอดไฮไฟอ่ะแต่ข้อเสียนะครับของวิกอันนี้นะครับก็คือคุณไปไหนคุณจะหิวตลอดเวลานะครับมันมีกลิ่นซอสมะมะเผ็ดเพราะมันจะมีกลิ่นแบบต่อให้เราล้างด้วยแบบแชมพูสบู่อะไรแล้วเมื่อกี้หลายรอบเลยนะมันก็คงยังจะมีอยู่นิดหน่อยนะครับบางๆให้คุณได้รำลึกถึงมันว่ามะมะเผ็ดเราไม่ได้ล้างน้ำเปล่าธรรมดานะเราไม่ได้ล้างแชมพูด้วยเพราะว่ากลัวว่าความเผ็ดเนี่ยมันจะยังหลงเหลือแล้วเดี๋ยวตอนใส่มันจะแสบนะคะครับส่วนแล้วก็จะขอใส่เผื่อสักพักนึงนะครับเพราะว่าอยากมีผมสีขาวมานานแล้วนะครับได้ทั้งขาวได้ทั้งส้มเลยเดี๋ยวอีกสักประมาณ10ปีก็ขาวตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเป็นหย่อมๆนั่นแหละทุกคนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่ได้นะครับคลิปหน้ามารอดูเราว่าเราจะทดลองหรือว่าทำอะไรเจ๋งๆให้ดูกันอีกใช่บ๊ายบายเขาอยากใส่บ้างอ่ะนี่เวลาไปดูคอนเสิร์ตเพลงล็อกมันลุ้นแล้วเอาแปะบุ๊กเมื่อกี้เหมือนชักกี้มากอ่ะโอ้โหล็อกดิจิตอลในเพลงพลังสิ It's Super Night